เทศในที่ประชุมสงฆ์วันที่10กันยายน2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการแสวงหาทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกมีลักษณะเช่นเดียวกันคนฉลาดหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ขัดข้องหาได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นคนโง่แล้วลำบากมากจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไปเช่นคนทุกข์จนมีจำนวนมากคนมั่งมีมีจำนวนน้อยนี่ก็พอสังเกตให้เห็นแล้วว่าคนโง่มีจำนวนมากคนฉลาดมีจำนวนน้อยเพราะเหตุนั้นคนที่ทุกข์ตนจึงมีจำนวนมากกว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์การแสวงหาทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันย่อมขึ้นอยู่กับความฉลาดเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นถ้าเป็นคนโง่แล้วแม้จะเข้าไปนั่งติดคิดกับชายสบงจีวรของพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามผลจะพึงได้รับของเขาก็คือความโง่นั่นเองจะได้ความฉลาดหรือคุณงามความดีจากพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเป็นการลำบากมากสำหรับคนโง่ทรัพย์ภายในก็ต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแสวงหาทรัพย์ภายในให้เป็นความสุขของใจได้ทรัพย์ภายนอกเราทั้งหลายก็พอทราบกันแล้วนับตั้งแต่เงินทองเข้าของและสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณเรียกว่าทรัพย์ทั้งนั้นเมื่อตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครก็เรียกว่าทรัพย์ของคนนั้นคุณงามความดีที่ให้นามว่าบุญซึ่งเป็นทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันผู้ฉลาดแม้จะไปผู้ไม่ฉลาดแม้จะไปแสวงหาบุญกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีกับเพื่อนเขาผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดของตนความฉลาดมีน้อยบุญกุศลที่จะพึงได้รับก็มีน้อยเฉพาะนักบวชของเราบวชมาในพระพุทธศาสนามุ่งหน้าจะบำเพ็ญตนให้พ้นจากทุกข์เหมือนคนผู้มุ่งความเป็นเศรษฐีโดยถ่ายเดียวอันหนึ่งเจตนาของคนในโลกมีอยู่3ประการคือคนบางจำพวกเกิดขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งความยากจนคนแค้นเพราะพ่อแม่เป็นคนโง่และขัดสนจนทรัพย์สมบัติเงินทองไม่มีจับจ่ายเป็นอยู่ด้วยการขอทานเข้ามารับทานตื่นเช้าเที่ยวขอทานตามตรอกตามซอกมุมถนนและตามหน้าร้านต่างๆมารับทานพอปากพอท้องบ้างไม่พอบ้างลูกก็รวมมาสายกรรมอันเดียวกันเพราะวาสนาขนาดนั้นก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ผู้อาภัพวาสนาเช่นนั้นลูกจึงไม่มีแก่ใจที่จะคิดถึงความมั่งมีคิดถึงความเป็นเศรษฐีเหมือนอย่างโลกเขาผู้มั่งมีเพราะพ่อแม่ที่เป็นแดนเกิดเป็นตัวพิมพ์ให้ลูกๆเห็นอยู่แล้วลูกเกิดมาก็เป็นคนโง่และเกียจคร้านเหมือนพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ก็ทุกข์จนและพาขอทานเขากินวันหนึ่งอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างขนาดนี้ก็ยังดีอยู่บ้างแต่ถูกพ่อแม่บางคนทุกข์จนแล้วยังไม่พอยังเที่ยวหาฉกลักปล้นขี้เอาของเขามากินสิ่งของหรืออาหารทุกชิ้นที่ได้มาเลี้ยงลูกก็เป็นการสอนลูกในตัวว่า
ิ่งที่ได้มาเลี้ยงลูกนี้คืออะไรและได้มาจากไหนลูกก็เป็นการศึกษาจากพ่อแม่ไปอีกเหมือนกันไม่ได้สิ่งของบริสุทธิ์มากินแต่ได้มาด้วยความทุจริตคือฉกลักปล้นเขามาทั้งนั้นพอลูกเติบโตขึ้นมาไม่ต้องคิดหาการหางานและความรู้วิชาตามวัยที่จะควรศึกษาหาความรู้ความฉลาดใส่ตัวพ่อแม่สั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วคือการฉกลักปล้นขี้สะบัดยักจ้อพ่อโกงตีชิงนิ่งราวและความขี้เกียจขี้คร้านสันดานไม่เป็นที่ไว้วางใจเรียนวิชาเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานกรมกองทันธนิคมที่เขาถือกันว่าเป็นวิชาและงานที่ต่ำซึ่งคนเมืองดีทั่วไปไม่ทำกันทั้งนี้เพราะพ่อแม่ตั้งตัวเป็นกระดานดำอันเต็มไปด้วยตัวหนังสือคือความประพฤติและมารยาททุกๆอาการที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วลูกๆทุกคนเกิดมาได้รับการศึกษาหัดทำหัดพูดหัดคิดทุกอาการเป็นการศึกษาจากพ่อแม่เสียจนเพียงพอเพราะตัวหนังสือและหลักวิชาทุกๆแขนงมีอยู่ในกระดานดำคือพ่อแม่พร้อมมูลแล้วตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวคดโกงตัวขี้ช่อโกหกตัวฉกลักต้นกี่ชื่อว่าความทุจริตทุกๆแขนงมีอยู่ในตัวหนังสือคือหนังสือที่เขียนอยู่บนกระดานดำคือพ่อแม่ทั้งนั้นลูกๆ ก็หัดอ่านหัดวาดเขียนเรียนถ่ายทอดจากพ่อแม่บรรจุความรู้ประเภทไฟเผาโลกไว้ในตัวเสร็จพอใหญ่โตขึ้นมาบ้างก็เริ่มทำหน้าที่แทนพ่อแม่โดยเริ่มลักเล็กขโมยน้อยเป็นลำดับไปค่อยๆกลายเป็นคนชั่วประพฤติตัวเป็นเสือร้ายทำความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านชาวเมืองให้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมยากมีจุดสำคัญคือจุดไฟไหม้บ้านไหม้เมืองแบบดับไม่ไหวความกลายเป็นคนเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะพ่อแม่เป็นแดนเกิดก็มีเพราะเกิดจากนิสัยของเด็กแต่เองก็มีเพราะการคบคนชั่วสันดานชอบทุจริตก็มีคนประเภทหนึ่งคิดไปในแถวนี้อีกคนประเภทหนึ่งคิดว่าแม้เราไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่มีพอใช้พอรับทานเสมอบ้านเมืองเขาและเป็นพลเมืองดีเหมือนเขาก็พอมีหน้ามีตาเสมอบ้านเมืองเขาบ้างคนจำพวกนี้มีความขยันหมั่นเพียรพอสมควรไม่ค่อยมีความเกียจคร้านเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรพอประมาณสมบัติเงินทองเครื่องใช้พอเป็นพอไปเสมอบ้านเมืองและพลเมืองดีทั่วไปเมื่อลูกเกิดขึ้นมาก็ถือพ่อแม่เป็นบทเรียนยึดพ่อแม่ผู้เป็นกระดานและตัวหนังสือศึกษาความประพฤติการงานตลอดมารยาททุกอย่างรับถ่ายทอดวิชาจากพ่อแม่ไปใช้ก็กลายเป็นพลเมืองดีมีสมบัติพอจับจ่ายใช้สอยไม่ขุ่นเคืองเขามีอะไรก็พอมีกับเขาไม่ทำความอับอายขายหน้าพ่อแม่ญาติวงและตัวเองจะคบค้าสมาคมกับใครๆก็ทำด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยไม่เป็นคนอับแสงต่อวงญาติและสังคมทั่วไปเป็นคนทำตัวให้เป็นไปในแถวแห่งความคิดของตนจนกลายเป็นพลเมืองดีและมีสมบัติช้าไม่วนอยากขาดแคลนคนประเภทที่สองคิดไปในแถวนี้คนประเภทที่สามมีความรู้สึกแปลกจากสองจำพวกที่กล่าวมาโดยคิดว่าอย่างไรก็จะให้มีสมบัติต่างๆเหนือโลกเขาทั้งสิ้นและก็เริ่มสมหวังแต่ต้นทางเพราะโอกาสวาสนาอำนวยให้เขาได้เกิดในตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์เพื่อทรัพย์สมบัติและศีลธรรมความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดได้ศึกษาจากพ่อแม่
พราะพ่อแม่พาซื้อพาขายด้วยความขยันหมั่นเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการงานและกิจการทุกๆแขนงพ่อแม่ทำลูกก็ต้องดูพ่อแม่พูดถึงเรื่องการงานอันใดลูกซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วต้องฟังและสำเนียกศึกษาไปด้วยทุกๆอย่างบรรดากิจการในบ้านหรือนอกบ้านใกล้หรือไกลเพราะลูกๆเป็นทั้งนักศึกษาและเป็นคนรับใช้ที่ไว้ใจและสนิทที่สุดกว่าใครๆที่พ่อแม่จะมองข้ามไปไม่ได้และเป็นหัวหน้างานของคนงานในบ้านนอกบ้านและโรงงานต่างๆที่เป็นสมบัติของพ่อแม่จัดตั้งขึ้นกิจการทุกอย่างที่พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนลูกต้องเป็นนักศึกษาและเป็นคนงานอยู่ในวงงานนั้นๆพร้อมทั้งตาก็คอยดูหูก็คอยฟังและคิดอ่านทางใจไปพร้อมๆกันกิจการทุกอย่างทั้งทางคดีโลกมีการค้าขายเป็นต้นทั้งคดีธรรมมีการให้ทานรักษาศีลนั่งสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นต้นเป็นกิจที่ลูกจะศึกษาและรับถ่ายทอดได้จากพ่อแม่ทั้งนั้นฉะนั้นพ่อแม่ของเด็กจึงไม่ควรประมาทในความประพฤติดีชั่วว่าเด็กจะไม่สามารถศึกษาและรับถ่ายทอดจากตนได้แล้วทำไปตามความชอบใจเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะการทำดีต่อชาติและการทำชั่วต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญที่ทำกันอยู่นั้นเพราะต้นเหตุเป็นมาจากการศึกษาในภาวะเป็นเด็กทั้งนั้นอย่าเห็นว่ามาจากอื่นใครไม่เคยเอาคนแก่ไปเข้าโรงเรียนกันนอกจากสมัยวัฒนธรรมเท่านั้นที่ถูกเราควรทราบว่าเด็กเริ่มรับการศึกษาหลักธรรมชาติตั้งแต่วันตกคลอดเป็นลำดับมาจนถึงวันพ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนอย่างเปิดเผยหลักธรรมชาติจึงทราบว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปพอจะให้การศึกษาแก่ผู้สนใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้โดยไม่อ้างการทั้งไม่เหมือนตัวหนังสือและวิชาการซึ่งอาจมีขึ้นเป็นบางการแล้วเปลี่ยนแปลงและสาบสูญไปในบางสมัยฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นแม่พิมพ์ของลูกๆสำคัญยิ่งกว่าใครๆทั้งการเลี้ยงดูทั้งการให้ความรักและความสนิทสนมแก่เด็กซึ่งเกิดกับเราทั้งให้การศึกษาในหลักธรรมชาติและหลักวิชาที่เด็กควรจะเรียนจากพ่อแม่เพื่อเป็นพื้นเพของเด็กเพราะเด็กทุกคนเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นนักศึกษาและถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ส่วนจะเป็นเด็กดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาและถ่ายทอดของเด็กที่ได้รับมาจากที่ต่างๆเมื่อเข้ามาบรรจุไว้ในใจแล้วจึงปรากฏเป็นความกดดันออกมาทางความประพฤติให้ดีบ้างชั่วบ้างดังที่เราเห็นกันทั่วไปทั้งนี้พึงทราบว่าออกมาจากการศึกษาในหลักธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญและหลักธรรมชาตินี้ไม่ค่อยจะมีโรงร่ำโรงเรียนสั่งสอนกันแต่ผู้ศึกษามักจะยึดได้เร็วยิ่งกว่าครูสอนในโรงเรียนซะอีกฉะนั้นเด็กๆทุกคนซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ไหนๆผู้ปกครองจึงควรสนใจเป็นพิเศษเสมอแม่เด็กที่ทำงานช่วยพ่อแม่อยู่ในบ้านพ่อแม่พาซื้อขายเป็นงานอาชีพอยู่ในบ้านเด็กก็เรียนวิชาค้าขายกับพ่อแม่ไปในตัวพ่อแม่มีความหนักเบาในแง่ไหนลูกต้องรับถ่ายทอดจากพ่อแม่อยู่โดยดีเราจะเห็นได้จากพ่อแม่ของเด็กถือศาสนาอะไรจะผิดหรือผิดถูกดีชั่วไม่สำคัญแม้พระภูมิเจ้าที่ซึ่งมีอยู่ในที่ทั่วไปพ่อแม่พาถืออะไรจะเป็นศาสนาหรือลัทธิอะไรลูกๆต้องรับถ่ายทอดไปปฏิบัตินับถือสืบกันไปถ้าพ่อแม่รักศีลรักธรรมลูกๆก็ถือเอาเป็นแบบฉบับและรักศีลรักธรรมพร้อมทั้งการปฏิบัติตามที่พ่อแม่เคยพาทำมา
มีคนประเภทที่สามมีความขยันหมั่นเพียรมากผลปรากฏให้ดีเด่นกว่าคนทั้งสองประเภทที่กล่าวมาเมื่อแยกออกเป็นประเภทแล้วคนประเภทที่หนึ่งเป็นคนเกียจคร้านมากและโง่ที่สุดทั้งทำตัวให้เป็นคนเลวทรามและเป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามของคนมือดีทั่วไปคนประเภทที่สองมีความขยันหมั่นเพียรและมีสมบัติพอประมาณส่วนคนประเภทที่สามมีความมุ่งมั่นจะให้มั่งมีเหนือโลกเขาทั้งนั้นทั้งมีความขยันหมั่นเพียรมากเพราะตั้งจุดไว้สูงจะอยู่เฉยๆไม่ได้ความอดทนก็มากความเพียรในหน้าที่การงานก็มากวิ่งเต้นขวนขวายหาการหางานเพื่อทรัพย์สมบัติหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เพื่อความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดรอบคอบในการงานทุกแขนงไม่นิ่งนอนใจคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนักบวชเราในคนประเภทที่หนึ่งบวชมาพอเป็นชื่อเป็นนามกับเขาบวชพอเป็นพิธีบวชไม่ได้มุ่งต่อเหตุต่อผลอัตธรรมไม่ได้มุ่งต่อคุณงามความดีบวชเพียงเลี้ยงชีพอยู่เป็นสุขเพราะไม่ต้องขวนขวายเหมือนอย่างคฤหัสถ์บวชมาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านก็มากการทะเลาะเบาะแว้งกับหมู่เพื่อนก็ลือนามแทนที่จะเป็นบุญกุศลเพราะการบวชตามที่เข้าใจกันแต่กลายเป็นบาปหาบทุกข์ใส่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องก็มีมากนักบวชประเภทที่สองเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลถ้าพอจะพ้นทุกข์ไปได้ก็ขอให้พ้นไปว่าบุญมีก็ขอให้ได้บุญว่าบาปมีก็ขอให้รู้เรื่องของบาปและบุญจริงๆเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความฉลาดพอประมาณการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยก็ดีไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนด้วยกันมีความสนใจในการศึกษาเรียนแต่ด้านปฏิบัติในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาด้วยความเพียรเป็นผู้บอกนอนสอนง่ายและเชื่อถือในหลักพระธรรมวินัยประกอบกิจการงานด้วยความสนใจและหลักเหตุผลนักบวชประเภทที่สามบวชด้วยอำนาจความเชื่อความนุ่มใสจริงๆแม้เบื้องต้นจะยังไม่ได้รับการศึกษาเรียนจากครูอาจารย์พอสมควรก็ตามแต่พอบวชเข้ามาแล้วได้รับการศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์หรือจากตำรับตำราที่ท่านว่าไว้อย่างไรพออ่านดูตามตำราที่แสดงไว้ด้วยเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับการงานดีชั่วคนดีคนชั่วผู้ทำตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางชั่วผู้บำเพ็ญตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางดีเพียงเท่านั้นก็รีบยึดมาเป็นคติสอนใจของตนทันทียิ่งได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านสั่งสอนก็ยิ่งเกิดความเชื่อความสงสัยอย่างแรงกล้าขึ้นภายในใจมีความปรารถนาอย่างเต็มที่ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวยืนเดินนั่งนอนมีความปรารถนาอย่างนั้นไม่ลดละในอิริยาบถทั้งสี่มีความมั่นใจทำตนให้พ้นเสมอไปผู้นี้แลเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมากทำอะไรก็ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจทำด้วยมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆคนประเภทที่สามนี้เป็นประเภทที่ไม่นิ่งนอนใจการรักษาศีลก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆและรักษาด้วยความระมัดระวังการทำใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบก็ดีการจะทำปัญญาให้เกิดก็ดีไม่มีความนอนใจทั้งสติทั้งปัญญาที่เป็นภาคพื้นเดิมที่มีอยู่ตามวิสัยของปุถุชนตั้งใจพยายามอบรมสติอบรมปัญญาที่เป็นภาคพื้นนี้ให้มีความสามารถขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นสติที่รู้ทันและกลายเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดรอบรู้ต่อความเคลื่อนไหวของตนจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้
นี่ทางโลกก็มีคน3ประเภททางธรรมคือนักบวชก็มีคน3ประเภทด้วยกันเราจะเลือกเอาคนประเภทใดในคน3จำพวกนั้นเมื่อสรุปลงแล้วได้แก่ตัวของเราแต่ละท่านนะท่านเพราะเราจะทำตัวเราให้เป็นคนประเภทหนึ่งก็ได้ให้เป็นคนประเภทที่2ก็ได้หรือจะให้เป็นคนประเภทที่3ก็ได้จะสำเร็จขึ้นในเราคนเดียวเพราะคน3ประเภทนี้เป็นข้อเทียบเคียงเมื่อย่นเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วเราคนเดียวสามารถเป็นไปได้ทั้ง3ชนิดชนิดที่ทำตัวให้เร็วให้เร็ว3มีแต่ความเกียจคร้านไม่สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมทำตัวให้หมดราคาก็ได้จะทำตัวให้เป็นคนชนิดที่2ก็ได้หรือชนิดที่3ก็ได้แล้วแต่ความชอบใจและต้องการจะแปลความคิดความเห็นของเราด้วยกายวาจาใจถ้าเราต้องการให้เป็นคนชนิดใดก็แปลกายวาจาใจของตนให้เข้ารูปกับคนชนิดนั้นๆเรื่องคนชนิดนั้นก็จะกลายเป็นเราขึ้นมาเพราะคนชนิดไหนๆก็ไม่เหนือจากเราจะแปลความประพฤติไปตามได้ทั้ง3ประเภทจากเราคนเดียวถ้าจะเป็นคนประเภทที่3อย่างไรก็จะทำตัวให้พ้นจากทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นแล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทในอิริยาบถทั้งหลายโดยมีสติอยู่กับความเพียรและความเคลื่อนไหวของตนและมีปัญญารอบคอบกับเรื่องของตนเสมอไปอย่าปล่อยให้ความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเคลื่อนคลาดออกไปสู่ทางผิดพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้สัมพันธ์กับอาการเคลื่อนไหวของตนเสมอไปทั้งนี้ไม่เป็นการรักษายากเหมือนรักษาสมบัติภายนอกสมบัติภายในติดอยู่กับตัวซึ่งพอรักษาได้เราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันเดียวนั่งอยู่ก็ให้ทำความรู้ว่านั่งคิดเรื่องอะไรก็ให้รู้ว่าคิดคำว่าเรื่องอย่าพึงเข้าใจว่าจะมาจากที่ไหนนอกจากจะออกจากใจของเราในเวลาเผลอแล้วเป็นเรื่องติดต่อลุกลามไปเท่านั้นให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองนับแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงส่วนใหญ่ทั้งนี้ไปจากเรื่องของเราที่ไม่ระวังสังรวมตนทั้งนั้นไม่ได้นอกไปจากเรื่องไม่สังรวมนี้เลยถ้าเรามุ่งพ้นจากทุกข์ในชาตินี้จงเห็นภายในความผิดและความประมาทความพลั้งเผลอสติว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองถ้าเรายังเห็นกระแสของใจที่หมุนไปตามเรื่องอันจะก่อให้เกิดตัณหาอาสวะที่เรียกว่าสมุทัยแดนเกิดแห่งทุกข์ว่าเป็นของดีด้วยแล้วอย่างไรก็ต้องจมเอาตัวไปไม่รอดจงรีบปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นทันทีอย่าปล่อยให้นอนหมักหมมอยู่ในหัวใจของเรามีผู้เห็นภัยต้องเห็นการสังสมกิเลสขึ้นในตนว่าเป็นตัวภัยข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรั้วบ้านและกระดานฝาเรือนซึ่งเป็นเครื่องรักษาภัยให้เราเป็นชั้นการทำกิจวัตรที่เรียกว่าเป็นความเพียรต้องมีสติประจำอยู่กับกิจวัตรนั้นๆอย่าให้เผลอเลยบำรุงสติบำรุงปัญญาให้รอบคอบต่อตนเองเสมออย่าปล่อยไปตามกระแสของความผลักดันซึ่งเคยเป็นนิสัยของใจเรื่องจิตแล้วอย่างไรจะเหนือจากความพยายามและการบังคับของเราไปไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติอย่าเอาสติไปคาดไว้ข้างหน้าคาดไว้ข้างหลังซึ่งเป็นอารมณ์อดีตอนาคตให้สติมีความรู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาจะข้ามพ้นจากกองทุกข์ไปได้แม้จิตยังไม่มีความสงบก็จะเริ่มสงบได้เพราะอำนาจของสติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตจะพ้นวิสัยของสติกับปัญญาที่สัมปยุตด้วยความเพียรไปไม่ได้ครูอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อลือนามในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์มั่นของเราสำหรับผมเองที่มีความเคารพเลื่อมใสในท่านและในพระคุณของท่านผมยกให้ว่าท่านพระอาจารย์มั่น
เป็นอาจารย์เอกในสมัยปัจจุบันตามที่เข้าไปศึกษากับท่านจะเห็นอาการเคลื่อนไหวของท่านผิดแปลกจากพระธรรมวินัยไม่มีเลยปฏิปทาของท่านกลมเกลียวกับพระธรรมวินัยไม่เป็นที่สงสัยของบรรดาท่านที่ไปศึกษาเท่าที่ผมได้เคยผ่านและได้อยู่อาศัยกับท่านมานับว่าตรงกับแนวทางสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีปฏิปันโนไม่แยกทางเดินกันเลยท่านพระอาจารย์มั่นดำเนินเบื้องต้นท่านเคยเล่าให้ฟังถึงการพยายามฝึกหัดสติท่านชอบอยู่องค์เดียวถ้ามีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยรู้สึกขัดข้องไม่สะดวกจากการบำเพ็ญสมณธรรมถ้าได้ปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าสติกับปัญญากลมเกลียวกับความเพียรตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเป็นไปกับความเพียรก็หนึ่งมือกับงานไม่ปราศจากกันทำงานอยู่ตลอดเวลาสติกับจิตรวมกันเข้าเรียกว่าความเพียรไม่ยอมปราศจากกันเลยแม้ความมั่นใจของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่อยู่ในโลกเกิดตายนี้ก็มีประจำอยู่ตลอดเวลาถึงอย่างไรก็จะไปให้พ้นจากทุกข์ในชาตินี้ให้จงได้จะไม่ขอเกิดอีกแล้วเพียงเกิดมาในชาติปัจจุบันปรากฏอยู่ในตัวก็อิจฉาละอาใจพอแล้วมีหนำยังเห็นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์และสัตว์ทั่วๆไปซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดความทุกข์ทรมานระหว่างสัตว์ตัวมีอำนาจน้อยกับผู้มีอำนาจมากกดขี่บังคับทำทารุณโหดร้ายต่อกันได้รับความทุกข์ประจักษ์ตาเป็นเหตุให้เกิดความสลดสังเวชต่อเหตุการณ์นั้นๆเป็นกำลังเพิ่มขึ้นโดยลำดับเพราะเหตุนั้นจึงไม่ขอเกิดอีกในชาติต่อไปวิธีจะไม่ขอเกิดอีกนั้นขอถือความเพียรเป็นสักขีพยานภายในใจอยู่ที่ไหนขอให้เป็นไปกับด้วยความเพียรเท่านั้นไม่ประสงค์สิ่งใดซึ่งจะเป็นการเนื่องช้าต่อทางพ้นทุกข์นี่ท่านเล่าให้ฟังตามโอกาสอันควรท่านไปอยู่ที่ไหนได้รับความรู้ความฉลาดมากน้อยท่านไม่เคยปิดบังผมเลยอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นอยู่ที่นี่จิตเป็นอย่างนี้แม้ที่สุดเวลาจิตของท่านจะถึงแดนแห่งความสมหวังอย่างจุใจท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งอยู่โดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าขณะตรัสรู้ใต้ร่มโพต้นเดียวปรากฏขึ้นในขณะนั้นตอนกลางคืนยามดึกสงัดมีตามที่ทราบจากท่านมาเรื่องวิถีจิตของแต่ละท่านย่อมเป็นขึ้นจากจำเพาะตนเองจะไปเรียนแบบจากกันมานั้นมันเป็นไปไม่ได้ตลอดความรู้ต่างๆในแง่ธรรมและจำนวนวหารซึ่งจะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามภูมิสายวาสนาเหมือนเศรษฐีมีทรัพย์มากก็ใช้สมบัติของเศรษฐีเองคนจนมีสมบัติน้อยก็ใช้สมบัติของตัวใครจะมีจะจนต่างก็ใช้สมบัติที่ตัวหามาได้ทั้งนั้นเรื่องนิสัยวาสนาใครจะมีมากมีน้อยกว้างแคบย่อมขึ้นอยู่กับตนเองโดยเฉพาะจะไปหยิบยืมกันมาใช้ไม่ได้อาศัยวาสนาของตนเกิดขึ้นจากตนเองเพราะเหตุนั้นกิริยามารยาทอัธยาศัยตลอดคำพูดจาปราศัยความรู้ความฉลาดลึกตื้นจึงมีความแตกต่างกันตามนิสัยวาสนาแม้เราจะศึกษาอยู่กับท่านเป็นเวลานานก็ตามแต่จะประยุกต์เอาอัตธรรมจากท่านมาเป็นสมบัติของตนตลอดการนำไปแสดงให้ใครๆฟังสนับผมเองแล้วรับไปไม่ได้นอกจากเรามีนิสัยวาสนาความรู้ความสามารถมากน้อยก็อาศัยไปตามกำลังของเราเท่านั้นจะเป็นความพอดีและไม่เลยขอบเขตความงามของตนสำหรับท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดในการแนะนำสั่งสอนมากเช่นจุดสำคัญท่านไม่ยอมเปิดเผยเลย
แสดงเฉพาะปฏิปทาเครื่องดำเนินเท่านั้นพอไปถึงจุดสำคัญท่านปีกคำพูดออกจากจุดนั้นเสียแล้วก็ไปโผล่ขึ้นข้างหน้าเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งท่านไม่ยอมเปิดเผยจุดที่สำคัญเหตุที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสำคัญแต่ก่อนผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายของท่านมาทราบเมื่อภายหลังจะถูกหรือผิดก็ขออภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะท่านฉลาดมากสมกับเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากเหตุที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสำคัญมีอยู่สองประการคือผู้ที่มุ่งต่ออาจต่อธรรมจริงๆจะนำเอาธรรมะของท่านไปเป็นโล่บังหน้าโดยแอบอ้างว่าเป็นของตนแล้วประกาศโฆษณาขายกินผู้มีความมุ่งหวังในธรรมอย่างแรงกล้าเมื่อพิจารณาไปถึงจุดนั้นแล้วทำเป็นหลักธรรมชาติที่ท่านรู้และแสดงออกมาไม่ใช่ธรรมที่จะคาดหมายเอาโดยลำพังพอได้ฟังจากท่านแสดงในจุดสำคัญนั้นแล้วไปหมายหรือมีความสำคัญอย่างละเอียดแทรกขึ้นมาในขณะนั้นแล้วเข้าใจว่าตนรู้ในภูมิธรรมนั้นไปเสียเลยกลายเป็นสมุทัยก่อความหลงตนเองขึ้นจากความสำคัญนั้นโดยไม่รู้สึกตัวในจุดเคล็ดลับทั้งสองนี้สำหรับผมเองรู้สึกว่าโง่มากเพราะความหวังต่อหมู่เพื่อนผู้ตั้งใจมาศึกษาจึงไม่มีลี้ลับแม้แต่น้อยเปิดเผยมาเป็นลำดับตำดาไม่เคยปิดตรงไหนบ้างและควรเปิดตรงไหนบ้างเปิดเผยมาเป็นลำดับจนหมดขีดความสามารถของตนเองจึงกลายเป็นความโง่โดยไม่รู้สึกตัวซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจจริงๆสำคัญผิดไปบ้างเพราะความไม่รอบคอบของตนอาจจะมีอยู่บ้างในประการที่สองทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งเจตนาหวังดีในหมู่เพื่อนท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดทั้งภายนอกภายในภายนอกท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยเอาง่ายๆฟังจากท่านแล้วต้องไปตีความหมายเอาเองถึงสองสามวันก็มีผมเองเคยคิดอย่างนั้นสำหรับหมู่คณะจะคิดหรือไม่ผมไม่มีโอกาสทราบได้เฉพาะผมแล้วไตรตรองคำพูดของท่านซึ่งตนถือว่าเป็นอุบายอย่างเต็มกำลังบางครั้งตีปัญหาในคำพูดของท่านถึง3วันยังไม่รู้เรื่องเลยจำเป็นต้องเข้าไปกราบเรียนถามท่านว่าเท่าที่ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนั้นกระผมเองนำไปพิจารณาถึง3วันยังไม่เข้าใจคำหมายไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งคำพูดของท่านอาจารย์ที่ควรถือเอาอยู่ที่ไหนและมีความหมายเพียงแค่ไหนในคำพูดนั้นๆท่านก็ยิ้มรับเพียงเล็กน้อยแล้วตอบว่าอ้อยังมีผู้พิจารณาตามอยู่หรือมีท่านว่ากราบเรียนท่านว่าตามก็ตามด้วยฐานะแห่งความโง่ไม่ใช่ตามด้วยความฉลาดอันใดท่านก็ตอบรับมาเล็กๆน้อยๆว่าคนเราเกิดมาเบื้องต้นก็ต้องโง่ไปก่อนและทุกคนเกิดมาไม่ได้หาความฉลาดและเงินทองกองสมบัติมาด้วยสักรายเดียวแต่อาศัยความหมั่นศึกษาไตรตรองความขยันหมั่นเพียรก็กลายเป็นคนฉลาดมั่งคั่งจนกลายเป็นเจ้าของกองสมบัติเงินทองขึ้นมาได้และสามารถเป็นใหญ่เป็นโตและเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของชาวโลกได้เรื่องของธรรมะก็เช่นเดียวกันไม่มีใครจะเป็นเศรษฐีธรรมะหรือเป็นอรหันต์พร้อมกับวันเกิดมาท่านพูดเพียงเท่านี้และไม่ยอมเปิดเผยให้ฟังเลยว่าธรรมที่เราข้องใจนำไปพิจารณาสองสามวันยังไม่ได้ความนั้นที่ถูกควรหมายความว่าอย่างไรปัญหาทางนี้พึงทราบได้เมื่อภายหลังการที่ท่านไม่ยอมเปิดเพราะเหตุใดเพราะถ้าเปิดแล้วจะเสริมคนให้โง่ยิ่งขึ้นเพราะสิ่งใดที่สำเร็จรูปมาแล้วจากผู้อื่นโดยตนเองไม่ได้ประดิษฐ์
คิดทำขึ้นด้วยความฉลาดของตนถึงคราจำเป็นขึ้นมาอาศัยสิ่งสำเร็จรูปจากคนอื่นไม่ได้เราไม่มีวิธีช่วยตัวเองก็หมดหนทางโดยไม่ต้องสงสัยท่านอาจารย์มั่นคงคิดทำนองนี้จึงไม่ยอมแก้ปัญหาข้อข้องใจในเวลาไปเรียนถามท่านการศึกษาจากท่านไม่เพียงจะศึกษาข้ออัดข้อธรรมโดยทายเดียวยังต้องพยายามทำตนให้เชื่องชินต่อข้อวัดปฏิบัติคือทางดำเนินที่ท่านพาดำเนินจนเป็นที่เชื่องชินติดจิตติดใจกายวาจาของเราการอยู่กับท่านเป็นเวลานานเป็นทางกลมกลืนนิสัยและข้อวัดปฏิบัติตลอดคุณงามความดีความรู้ความเห็นเป็นการถ่ายทอดจากท่านมานั้นเล็กและน้อยจนกลายเป็นความมั่นคงขึ้นในตัวเองเพราะการอยู่กับท่านความปลอดภัยมีมากโดยมากผู้เข้าไปหาท่านและศึกษากับท่านย่อมได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเพราะท่านเป็นธรรมอยู่แล้วผู้เข้าไปอาศัยย่อมเป็นธรรมตามฐานะของตนนอกจากนั้นยังเป็นความเคยชินต่อการระวังสังรวมอีกด้วยหากว่าได้จากท่านไปเราเป็นผู้สนใจต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวได้ด้วยอุบายต่างๆที่ได้รับจากท่านเวลาเราอยู่กับอาจารย์มรรคผลนิพพานดูเหมือนจะเอื้อมมือถึงทำอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันปรากฏผลขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อจากท่านไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นคนละมุมโลกไปถ้าจิตไม่มีหลักฐานโดยมากต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจิตมีหลักฐานคือมีสมาธิและมีปัญญารักษาตัวอยู่ที่ไหนก็ดีและเป็นประโยชน์ถ้ามีข้อข้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถแก้ไขได้ต้องรีบไปหาท่านเพื่อรับการศึกษาเมื่อรับแก้ไขข้อข้องใจแล้วโดยมากปัญหาข้อข้องใจย่อมขาดสะบั้นลงทันทีประหนึ่งท่านช่วยตัดช่วยฟันให้สำหรับผมเองเป็นอย่างนี้บางทีจากท่านไปเพียง 5-6 วันเท่านั้นเกิดข้อข้องใจขึ้นมาแค่รอไปอีกสัก 2-3 วันไม่ได้ถ้าเราแก้ปัญหาข้อข้องใจนี้ไม่ได้จากขณะปัญหาเกิดขึ้นถึงสว่างของวันรุ่งขึ้นตอนเช้าต้องรีบไปเพราะข้อข้องใจบางอย่างสำคัญมากเมื่อเกิดขึ้นแล้วตนเองแก้ไขไม่ได้ต้องรีบไปศึกษากับท่านแต่ข้อข้องใจบางอย่างไม่ค่อยสำคัญนะแม้เกิดขึ้นแล้วเราจะรอไปอีกหลายวันก็ยังได้ปัญหาทั้งนี้เทียบกับโรคบางชนิดแม้เกิดขึ้นแล้วจะไม่รีบด่วนในการตามหมอก็ได้แต่โรคบางชนิดลงได้เกิดขึ้นแล้วถ้าตามหมอหมอไม่มาเราต้องไปหาหมอไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายข้อของใจชนิดสำคัญนี้เมื่อปรากฏขึ้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขตนเองได้ต้องรีบไปหาครูอาจารย์จะปล่อยให้หายโดยลำพังย่อมเป็นไปไม่ได้ผลปรากฏจากข้อข้องใจซึ่งไม่ยอมแก้ไขจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เป็นคนเผลอเลอหลงลืมกลายเป็นคนบอๆไปบ้างอย่างมากถึงเป็นบ้าไปเลยที่โลกให้นามว่าทำแตกโดยมากเกิดจากปัญหาข้อข้องใจซึ่งตนไม่รู้วิธีแก้ไขและไม่ยอมแก้ไขปล่อยไว้นานๆไปก็ปรากฏผลสองอย่างขึ้นมาปัญหาดังกล่าวนี้ผมเคยเป็นในจิตใจของผมเหมือนกันวันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพผลได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าเราหมดที่พึ่งทางใจแล้วเพราะเวลานั้นใจของผมยังมีอะไรๆอยู่และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่ายๆด้วยเมื่อไม่ชี้ถูกจุดสำคัญที่เรากำลังติดและพิจารณาอยู่อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยชี้ได้รับผลจากท่านมาแล้วทั้งเป็นเวลาเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติดคิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามหาอยู่โดยลำพังตนเองและตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวจนกว่าปัญหาหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิงจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วไม่นาน
ผมเข้าไปกราบเท้าท่านแล้วนั่งรำพึงปรงความสลดสังเวชน้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าท่านเกือบ2ชั่วโมงพร้อมทั้งพิจารณาธรรมในใจของตนกับโอวาทที่ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนเรามาเป็นเวลา8ปีที่เรามาอาศัยอยู่กับท่านเวลานานถึงเพียงนี้แม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่งต่อกันและลูกๆผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็คงจะมีข้อข้องใจกันอยู่บ้างในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ลงรอยกันก็ได้ในบางสมัยแต่ท่านอาจารย์มั่นกับเราที่มาพึ่งร่มเงาของท่านเป็นเวลานานถึงเพียงนี้ไม่เคยมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสหาประมาณไม่ได้ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนี้อนิจจาวัฏสังขาราเรือนร่างของท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันเลื่อมใสและอะไรยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักของเรากับเดือนร่างของเราที่นั่งสงบกายแต่ใจหวั่นไหวอยู่ด้วยความหมดหวังและหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไปทั้งสองเรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคืออนิจจาอันเดียวกันต่างก็เดินไปตามหลักธรรมคืออุปัชฌิตวานิรุธชันติเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านอาจารย์มั่นท่านเดินแยกทางสมมุติทั่วๆไปตามหลักธรรมบทว่าเตสร้างบุปสโมสุขโขท่านตายในชาติที่นอนสงบให้จิตทั้งหลายปรงความสลดสังเวชอยู่ชั่วขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาเหมือนสมมุติทั่วๆไปอีกแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันอย่างสนิทอีกนั้นเป็นไปไม่ได้ผมนั่งรำพึงอยู่ด้วยความหมดหวังและปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเปลื้องกับท่านบัดนี้เราจะปลดเปลื้องกับใครและใครจะมารับปลดเปลื้องปัญหาของเราให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่นไม่มีแล้วเป็นกับตายมีเราคนเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้งชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้นแต่หมอผู้ให้ชีวิตเรามาประจำวันก็ได้สิ้นไปเสียแล้วในวันนี้เราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรคเมื่อนั่งอาลัยอาวรณ์ถึงท่านด้วยความเคารพรักและเลื่อมใสพร้อมทั้งความหมดหวังในท่านก็ได้อุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นว่าวิธีการสั่งสอนของท่านเวลามีชีวิตอยู่ท่านสั่งสอนอย่างไรต้องจับเอาเงื่อนนั้นแลมาเป็นครูสอนตนและท่านเคยย้ำเสมอว่าอย่างไรขออย่าหนีจากหลักฐานคือผู้รู้ภายในใจถ้าจิตมีความรู้แปลกซึ่งจะให้เกิดความเสียหายถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสียอย่างไรก็ไม่เสียหายท่านสอนอย่างนี้ก็จับเอาเงื่อนนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติต่อตนเองเต็มความสามารถนี่ความจะเป็นผู้ใหญ่ย่อมเป็นมาจากผู้น้อยอย่างเราเห็นกันอยู่นี้และต่างจะได้ผ่านไปเช่นเดียวกันความยากลำบากมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องผ่านทางสายนี้ไปด้วยกันจะต้องผ่านทางลำบากซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมเพ
เพราะใครๆไม่เคยเป็นเศรษฐีมาด้วยความเกียจคร้านนอนอยู่เฉยๆต้องเป็นขึ้นเพราะความขยันซึ่งจะต้องยึดความลำบากเป็นเส้นทางเดินเพราะความลำบากเพื่อผลที่มุ่งหวังโดยถูกต้องเป็นทางเดินของคนฉลาดและมั่งคั่งเดินกันเป็นประจำแม้ทางธรรมก็ควรทราบว่าความลำบากเป็นทางเดินของนักปราชญ์ทุกชั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นในบทธรรมก็มีรับรองไว้ว่าทุกขสานันตรังสุขขังมีสุขเพราะยึดความลำบากเป็นทางเดินทางทุกข์ก็มีบทธรรมอ้างไว้ว่าทุกขสานันตรังทุกขังคนมีทุกข์เพราะยึดสุขเป็นทางเดินผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ถือความลำบากเป็นอุปสรรคฝึกหัดคิดค้นในสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่รอบตัวไม่หยุดยั้งผู้นั้นก็จะเป็นคนประเภทที่3เรียกว่าประเภทที่จะไม่ขอเกิดในโลกอีกแล้วจะกลายเป็นประเภทเตสร้างบูปะสมุสุโขความระงับดับเชื้อแห่งความเกิดเป็นสังขารทุกๆประเภทเป็นความสุขปราศจากโลกามิตรสิ่งก่อกวนและเป็นความสุขที่สมหวังโดยแท้จริงฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงตระหนักใจในคนทั้ง3ประเภทนี้แล้วเลือกเฟ้นเอาเองว่าคนประเภทไหนเป็นประเภทที่เยี่ยมอยู่ในตัวของเราณบัดนี้เพราะเราทำได้ด้วยกันทุกคนโดยไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ไปตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อจะคาดพอจะรอฆ่าหรือตัดศีรษะของผู้ภาคเพียรเพื่อทางดีจงเป็นผู้อาจหาญต่อการปลดเครื่องตนจากเครื่องผูกพันเรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นเงาของขันที่ผู้มีขันจะต้องได้รับเป็นภาระด้วยกันทุกรายใครจะมาโกหกกันไม่ได้ต้องเป็นทุกข์และกังวลเท่าที่ทราบกันอยู่ในขันธ์ของตนและควรจะทราบว่าทั่วโลกต้องเป็นเช่นเดียวกับขันธ์ของเราที่ครองตัวอยู่นี้ฉะนั้นจงอย่าพากันทำความนอนใจในความหมุนเวียนคือความเกิดตายจงเป็นผู้มีความไม่ประมาทเสมอไม่ควรสงสัยในเรื่องความเกิดพอเกิดกับตายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นกองทุกข์อยู่โดยตรงเราอย่าสงสัยว่าจะเป็นดอกบัวอย่าสงสัยว่าจะเป็นข้าวต้มขนมและอย่าสงสัยว่าจะเป็นอาหารหวานคาวพอจะเป็นเครื่องรับทานให้อิ่มหนำสำราญแท้จริงก็คือยาพิษนั่นเองเป็นสิ่งล่อลวงผู้โง่เขลาทั้งเราและท่านให้มาเกิดและตายทับถมกันอยู่ในโลกกองทุกข์อันนี้แต่ถ้าตายในความเป็นมนุษย์ก็ยังดีเพราะช่องที่จะให้เกิดเพื่ออำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้เพราะความโง่ความหลงนั้นนับจำนวนไม่น้อยจึงไม่มีโอกาสจะทราบว่ากรรมจะพาไปเกิดช่องไหนดังนั้นจงพากันเห็นภายในความเกิดตายทั้งๆต่างๆทั้งไม่แน่นอนด้วยว่าจะไปเกิดตายในกำเนิดอะไรถ้าเป็นมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่นี้ก็พอทำเนากลัวจะท่านไหลไปเป็นสัตว์วิรฉานให้เขาฆ่าเขาตีจนฟกช้ำดำเขียวหมดทั้งร่างนั่นมันสำคัญถ้าเหลือตายก็หายใจอยู่ด้วยความอกสั่นขวัญหายตัวตายก็ตายไปตัวยังมีชีวิตอยู่ก็จิตสั่นใจหายและมีความหวาดบั่นต่อความตายอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งใส่เข้าโรงงานคือในหม้อและเตาไฟเท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้มากไปนั่นเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่กล่าวประมวลกองทุกมาพอทราบความเป็นไปของสัตว์โลกแล้วเกาะใดบ้างพอจะเย็นถึงจิตใจผู้ครองชีวิตแต่ละขันละขันชื่อว่านักปฏิบัติแล้วต้องคำนึงคำนวณรายได้รายเสียรายดีรายชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากขันธ์ของตนวันหนึ่งคืนหนึ่งในรอบ24ชั่วโมงที่เราไม่สบายเพราะ
เป็นการกังวลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะขันหรือเพราะอะไรมาทำให้เราลำบากกังวลยืนเดินนั่งนอนเพื่อขันรับทานหรือฉันเพื่อขันและอาการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อขันทั้งนั้นถ้าไม่เพื่อขันต้องแตกเพราะทุกบีบคั้นที่ทำทั้งนี้ก็เพื่อเยียวยากันไปเล็กๆน้อยๆเมื่อทนไม่ไหวก็แตกนี่คือภาระเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแท้เพราะต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินหินเขาเราจะถือว่าเป็นของหนักเขาก็อยู่ตามธรรมดาของเขาไม่เคยมาทับมาถมหรือกดขี่บังคับให้เป็นภาระให้เราได้เป็นภาระรับเป็นความลำบากกับเขามีแต่ขันห้าเท่านี้ทับผมกดขี่บังคับให้เราได้รับความทุกข์ลำบากทุกอาการเคลื่อนไหวนับแต่วันขันเริ่มก่อตัวขึ้นมาต้องรับความทุกข์เดือดทุกข์ร้อนด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายหามาเพื่อขันและว่าขันมีอำนาจมากทำให้โลกไหวไปตามกันทุกย่อมยากจนถึงวันขันแตกทำลายเรียกว่าพวกเราเป็นธาตุแห่งขันแต่วันเกิดจนวันตายเมื่อสรุปความเรื่องขันแล้วก็ลงเอ่ยกันที่ว่าบ่อแห่งความกังวลคือขันบ่อแห่งเรื่องทั้งหมดรวมอยู่ในขันเป็นผู้บัญชาการให้เป็นไปตามอำนาจความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีอะไรบ้างที่อัศจรรย์จากขันแม้ขันอื่นที่เราจะไปรับเป็นภาระในชาติหน้าจากกำเนิดเกิดขึ้นมามันก็เป็นขันอันเกิดตายอันเดียวกันจะเป็นนายเหนือที่สะของเราให้เป็นทุกข์ไปกับเขาอีกฉะนั้นจงพากันพิจารณาให้ชัดเจนด้วยปัญญาชาติที่เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเราไม่ต้องไปคาดหมายหรือเป็นนับไปอ่านจงถือเอาชาติปัจจุบันที่เรารู้เห็นอยู่นี้เองมาเป็นเครื่องพิสูจน์ทบทวนดูผู้ไม่ประมาทจะรู้ทั้งขันในอดีตทั้งขันในอนาคตว่ามีลักษณะอันเดียวกันกับขันที่มีอยู่กับตัวของเราในปัจจุบันนี้ขอแต่บังคับใจให้อยู่ในกรอบแห่งไตรลักษณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายและจิตใจตลอดเวลาแม้จิตจะมีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมสักเท่าไรก็ทนต่อสติกับปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อยังไม่คล่องแคล่วก็ต้องบังคับถูไถกันไปถ้าสติกับปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้แล้วจะเหมือนความสว่างกับดวงไฟซึ่งปรากฏขึ้นพร้อมๆกันเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกหัดจนเกรียงไกรอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาไม่ใช่จะต้องถูถ่ายกันไปตลอดเวลาเหมือนเด็กแรกเกิดยังไม่มีสติปัญญาและกำลังช่วยตัวเองผู้ใหญ่ต้องช่วยเป็นภาระเลี้ยงดูทุกอย่างจนกว่าเด็กจะมีความสามารถช่วยตัวเองได้กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ซึ่งเคยให้ความดูแลเด็กก็หมดภาระไปเรื่องของสติปัญญาก็เช่นเดียวกันย่อมมีกำลังสามารถขึ้นเป็นลำดับจากการอบรมเสมอไม่ลดละหรือปล่อยไปตามยถากรรมนับวันเจริญขึ้นโดยถ่ายเดียวจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาถึงขั้นทำงานในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจแล้วทุกประเภทจะถูกมหาสติมหาปัญญาสังหารจนหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือพุทโธทั้งดวงธัมโมก็เป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงทำความพยายามและจงเห็นภาระที่จะเป็นไปข้างหน้าเท่ากับภาระคือความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นอยู่ในสัตว์สังขารซึ่งประจักษ์กับเราอยู่ในบัดนี้กับจะมากยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่ทราบว่าจะขนาดไหนจึงควรทำตัวให้พ้นไปเสียได้ในชาตินี้โดยประจักษ์กับใจของเราเองอยู่ที่ไหนก็สบายหมดปัญหาเรื่องเกิดตายไม่ต้องไปนึกถึงที่ไหนรู้อยู่กับใจที่บริสุทธิ์นี้เองฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนำไปพิจารณา
บำเพ็ญตนด้วยความองอาจกล้าหาญต่อไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจุดหมายที่เราตั้งไว้ในคนประเภทที่สามจะกลายเป็นเรื่องของเราในวันหนึ่งข้างหน้าทำนายแห่งธรรมที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าสมควรเวลาพอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้